วันนี้ทนายรัชพลพาสาวผู้เสียหายที่ไปฉีดหน้าใสแต่ทำให้ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายอนุทินพร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน1ล้านบาทครับทนายรัชพลสิริสาครพร้อมด้วยสาวผู้เสียหายรายหนึ่งเข้ายื่นเอกสารร้องเรียนต่อนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหลังฉีดโปรแกรมหน้าใสคอสราคา 2,022 บาทที่คลินิกของนางสาวพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือว่าพิมพ์รีพายแล้วเกิดอาการปากเบี้ยวหลังการฉีดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนและหลังทางผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาค่าเสียหายหรือมีการติดต่อรับผิดชอบจากทางคลินิกแต่อย่างใดไปฟังเสียงผู้เสียหายครับอยากให้เขาติดต่อกลับมาบ้างนะคะคือทั้งที่ทีมงานเขาทราบอยู่แล้วว่าเราเข้าโรงพยาบาลเรามีความกังวลใจค่ะและเชื่อว่าเกิดจากคลินิกเขาโดยการที่เรามีใบรับรองแพทย์แล้วค่ะยืนยันตามใบรับรองแพทย์ค่ะด้านทนายรัชพลบอกว่าการมาร้องเรียนครั้งนี้อยากให้ตรวจสอบว่าคลินิกมีอะไรที่ผิดกฎหมายบ้างมียาที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าอยากให้ตรวจสอบว่ายาที่ฉีดเข้าไปคือยาอะไรเพราะว่าได้ทวงถามกับทางคลินิกแล้วแต่ทางคลินิกไม่แจ้งและอยากให้ตรวจสอบจรรยาบรรณแพทย์ด้วยหลังเกิดเหตุหมอก็ไม่ได้เข้ามาดูแลแต่อย่างใดพร้อมได้ยื่นเอกสารแนบเรียกค่าเสียหายจากกรณีนี้ไปด้วยจำนวน1ล้านบาทนะครับ